สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมานี่เบเตอร์นะครับก็ตามที่คุยกันไว้นะครับว่าอันนี้จะเป็น EP 4นะครับว่ามือใหม่เทรดยังไงให้ได้ตังค์เนาะก็มาเริ่มกันเลยนะฮะก็วันนี้เซตก็ลบลงไป 7.26 เนาะก็อยู่ในกรอบที่ให้ไว้เมื่อตอนคลิปก่อนหน้านะฮะโอเคเราตอนนี้คือเราจะมาสอนวิธีการคัดลอสนะฮะว่าทำยังไงเนาะเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูก่อนว่าตัวอย่างหุ้นนะที่เราจะเอามาทำเป็นตัวอย่างนะครับเราก็สแกนก่อนอ่ะโอเคเราก็จะได้หุ้นมาละที่มันเป็นอันนี้จะเป็นขาลงนะผมตั้งขาไว้ก็เอาตัวแรก BDMS นี่นะฮะถ้าตัวนี้คัดลอสนี่เห็นไหมฮะเริ่มเป็นเทรนขาลงถ้าคัดลอสเนี่ยเราเอาง่ายๆก็คือเราจะเอามาคัดที่จุดไข่ปลาก็ได้นะจุดแรกนี่จุดแรกนะครับก็คือ25.30 บาทนะครับถ้าทะลุจุดไข่ปลาแล้วก็คัดหรือว่าราคาหลุดเส้น EMA ก็คัดนะฮะแต่ว่าส่วนมากมันก็จะขัดแถวๆนี้แหละใกล้ๆกันเนี่ยยี่สิบห้าโซนนี้นะเขาก็จะขัดกันละ25.30 บาทหรือ25 บาทก็จะขัดกันของ BDMS นะครับโอเคก็คือหลักการในการคัดลอสนะหรือทำ stop loss ก็คือราคาอยู่ต่ำกว่าจุดไข่ปลานะฮะก็ขายหรือว่าต่ำราคาอยู่ต่ำกว่า EMA ก็ขายนะโอเคตัวถัดไป BH นะฮะ BH เราก็จะได้ขายตั้งแต่ตอนนี้นี่100เนี่ยเท่าไหร่ฮะ171.50 บาทจุด50นะฮะเราก็เห็นว่ามันเป็นแนวโน้มขาลงอ้างอิงจาก ADX นะก็คัดอย่างเดียวยังไม่มีจุดรับด้วยช็อตอย่างเดียวโอเคตัวถัดไป CPN นี่ครับจุดคัดจุดแรกเห็นไหมเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงเห็นไหม ADX บอกนี่จุดคัดจุดตรงนี้74.75 บาทนะฮะจุดที่ต้องคัดนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะดูง่ายเนี่ยสีแดงก็ขาลงก็ไม่เล่นตัวถัดไปเดลต้าเห็นไหมครับเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยมันหลุดตรงนี้ก็ต้องคัด65.50 บาทต้องคัดนะเห็นไหมเป็นสีแดงละก็เดลต้าก็ยังไม่มีจุดให้เข้านะโอเคตัวถัดไป EA
นี่เห็นไหมฮะแดงตรงนี้พอดีเลยปึ๊บก็มันต้องคัดตั้งแต่ตรงนี้เท่าไหร่เนี่ย55 บาทเอ้ยไม่ใช่โล54ต้องคัดตั้งแต่54 บาทนะของ EA นะครับเห็นไหมสีแดง54 บาทขายหรือว่าเราจะมาคัดตรงนี้52.50 บาทเพราะว่ามันหลุด EMA ไงต้องขายตรงนี้มี2 จุดนะครับยังไม่มีจุดเข้าด้วยโอเคเราก็ทำให้มันชินชินนะ global 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 นี่ขาลงสีแดงปึ๊บนี่มันต้องคัดตั้งแต่นี้ฮะ17 บาทแถวนี้17.50 บาทนี่สายอยู่นี่เท่านะนี่แหละฮะ17.50 บาทต้องขายแล้วพอเป็นสินค้าลงเห็นไหมถัดไปเคแบงค์มันขาลงแต่นี่เลยแต่ว่ายังไม่ทะลุซาเนาะมันก็ไม่เป็นไรนี่เรามาขายตรงนี้88 บาทเอ้ยเท่าไรเนี่ย1880เคแบงค์ต้องขายตั้งแต่1880แล้วนะถ้าคนดูกราฟเป็นนะครับมันก็เห็นไหมสีแดงก็ลงยาวง่ายๆEasy นะฮะตัวถัดไป KTV KTV เห็นไหมเริ่มเป็นสีแดงนี่แนวโน้มขาลงในตอนไหนนี่ขายตรงนี้19 บาท19.30 บาทก็ต้องขายแล้วนะ KTB ยังเป็นแนวโน้มขาลงไม่มีให้ซื้อนะฮะเห็นไหมโอเคถัดไป PTT นี่แนวโน้มขาลงตั้งแต่ตอนนี้นี่ PTT นี่เขาให้ขายตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะมี2 ช่วงคือ48.50 บาท48.50 บาทโอเคหรือช่วงนี้ที่มันหลุด EMA มาตรงนี้ EMA อยู่ที่อะไรเนี่ยหลุด48 บาทนะเนี่ยฮะจุดที่ต้องมอบตัวก็คือมันต้องขายตั้งแต่48.50 บาทหรือว่า48 บาทนะครับของปตท.เนาะลงมาตอนนี้ก็เท่าไหร่อ่ะเหลือ40 บาท41 บาท 20% มั้งโอเคตัวถัดไป PTTEP เห็นไหมขาลงตั้งแต่ช่วงนี้เราต้องมอบตั้งแต่ตอนนี้นะฮะนี่มอบตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยซาอยู่ที่อะไรเนี่ย132เราต้องมอบตั้งแต่ตอนนี้132 บาทนะครับ
ของ PTEP ตัวถัดไป TMB เนี่ยขาลงใช่ไหมตอนไหนนี่เลยจึ๊บหลุดตัวนี้98เอ้ยไม่ใช่ซาอยู่ข้างล่าง88นี่นะฮะขาลง AD บอกขาลงทะลุพาราโบลิกซาขายที่ต้องมอบตั้งแต่188ทีม B นะเฮ้ตัวถัดไปท็อปขาลงนี่ต้องมอบตั้งแต่ตอนนี้ตายอยู่ที่เท่าไรเนี่ย67.25เจ็ดบาทนี่ฮะตัวนี้ต้องมอบสำหรับท็อปนะโอเคโอ้แต่ตัวนี้ให้แนวต้านไว้ด้วยให้แนวรับด้วย58.50นี้ใครช็อตก็ช็อตได้นะมันจะลงมาที่แถวนี้ตัวหนึ่งอันนี้เท่าไหร่เนี่ย59.50อ่ะนะฮะตอนนี้61มา59ก็ได้อีกเท่าไรอ่ะ1บาท60บาท50ตังค์ก็ยังช็อตได้อยู่นะบาท50ตังค์ถึงบาท2บาท50ตังค์โอเคตัวถัดไปตัวสุดท้ายที่อยู่นี่ขาลงตั้งแต่ตอนนี้ต้องมอบตั้งแต่ช่วงนี้แล้วมอบช่วงแรกก็คือยอมตอนแรกนะก็คือตอนนี้18บาทซาอยู่ที่เท่าไหร่18บาท80 18บาท80ยอมครั้งที่1แล้วก็ยอมครั้งที่2คือตอนนี้เท่าไหร่เนี่ย18.50โอเคก็สำหรับ TU ก็ต้องมอบตั้งแต่18.80หรือ18.50นะครับยอมแพ้นะเป็นไงบ้างฮะให้พาดูมากี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13ตัวนะก็คือก็เพื่อนๆก็น่าจะพอทำสต็อปลอสได้แล้วเนาะก็คือว่าดูแนวโน้มเปลี่ยนแนวโน้มจากขึ้นเป็นลงใช่ไหมแล้วก็วางสต็อปลอสหรือคัทลอสที่ตัวพาราโบลิกซาหรือว่าต่ำกว่า EMA ก็ขายง่ายนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเห็นนะเห็นว่าสต็อปลอสมันดียังไงนะดูดิดูนะไล่เรียงกลับไปนะจากเนี่ยที่อยู่จาก19.80ตอนนี้เหลือเท่าไหร่อ่ะ16บาทก็เป็น 10% นะหรือท็อปเนี่ยจากเท่าไหร่อ่ะเนี่ย73เหลือ61ก็
ก็เป็น10นะโดนไม่ต่ำกว่า10 KTB KTB 19นี่จากเท่าไหร่20บาทตอนนี้เหลือ16ก็ 20% อ่ะตัวเนี้ยเกือบ 20% นะเห็นไหมครับ Stop Loss มันดีอย่างนี้แหละก็คือว่าการที่โดนไปแบบ 50%แล้วจะทำให้เงิน 50% กลับขึ้นไปเท่าเดิมนั่นคือหมายความว่าคุณได้กำไร 100% เลยนะซึ่งเป็นไปได้ยากมากนะครับการทำ Stop Loss เนี่ยก็ดีอย่างนี้แหละฮะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อนักลงทุนทุกท่านนะครับโอเคครับก็คงจบเพียงเท่านี้เนาะโอเคครับสวัสดีครับ